ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องธรรมะคำสอนจากหลวงปู่ดูมาฝากกันนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัวเองก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักข้าแต่ถ้าเมื่อใดแกเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อนั้นข้าว่าแกเริ่มจะรู้จักข้าดีขึ้นแล้วล่ะคนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีมีดีอยู่อย่างเดียวคือสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนาคือมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของชั่วคราวมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์แล้วก็เสื่อมพังสลายไปในที่สุดดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏจักรสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายถ้าท่านต้องการพ้นภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านควรมีคุณธรรม6ประการนี้ไว้เพื่อประจำจิตประจำใจทุกท่านย่อมจะได้บรรลุผลนิพพานถึงความสุขอย่างยอดเยี่ยมคุณ6ประการนั้นคือ 1. ข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม 2. ประคับประคองจิตในยามที่ควรประคับประคอง3. ทำจิตให้ร่าเริงในยามที่ควรร่าเริง 4. ทำจิตวางเฉยในยามที่ควรวางเฉย 5. มีจิตน้อมไปในอริยผลอันประณีตสูงสุด 6. มีจิตตั้งมั่นในพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถฉลาดย่อมจะศึกษาจิตใจและอารมณ์ของตนให้เข้าใจและรู้จักวิธีกำหนดปล่อยวางหรือควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ได้เปรียบเสมือนเวลาที่เราขับรถยนต์จะต้องศึกษาให้เข้าถึงวิธีขับรถที่ปลอดภัยบางครั้งควรเร่งบางครั้งควรผ่อนบางทีก็ต้องหยุดเร่งในเวลาที่ควรเร่งผ่อนในเวลาที่ควรผ่อนหยุดในเวลาที่ควรหยุดก็สามารถถึงที่มาได้อย่างปลอดภัยข้อที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติคือต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเสียแต่วันนี้เวลาใกล้จะตายมันก็ไม่เป็นเหมือนกันเหมือนคนที่เพิ่งคิดหัดว่ายน้ำเวลาใกล้จะจมน้ำนั่นแหละก็จมน้ำตายไปเปล่าๆถ้าในหนึ่งวันนี้ไม่ปฏิบัติภาวนาวันนั้นขาดทุนเสียหายหลายล้านบาทจงมองดูสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของเงินทองลาภยศนินทาสรรเสริญเป็นของโกหกของสมมุติภาพมายาทั้งนั้นทุกอย่างไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกลวงที่คนไม่ฉลาดต่างพากันหลงไหลกับสิ่งของสมมุติของโกหกไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็ไม่ใช่ของเราจริงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุคือความไม่รู้ความอยากได้ถ้าต้องการดับทุกข์ต้องดับเหตุก่อนคือให้รู้ว่าทั้ง3โลกเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นปัญหาและสูญสลายตายกันในที่สุดถ้าเรามีญาณก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเราไม่มีการบังเอิญเลยผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมพิจารณาร่างกายคนสัตว์ในโลกว่าน่าเกลียดน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภาระต้องดูแลหนักเน่าเหม็นแตกสลายไปกันหมดผู้ที่มีศรัทธาแท้คือผู้ที่เชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นที่พึ่งผู้ปฏิบัติตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคือให้ขยันภาวนาแล้วความโลภความโกรธความหลงจะน้อยลงและหมดไปผู้ปฏิบัติต้องมันตามดูจิต
รักษาจิตผู้ฝึกจิตถ้าทำจิตให้มีอารมณ์หลายอย่างจะสงบไม่ได้และคงสภาพของจิตเป็นตามเป็นจริงถ้าทำจิตให้นิ่งแน่วแน่อยู่กับอารมณ์อันเดียวโดยว่าทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายตายหมดสิ้นแล้วจิตก็มีกำลังเปล่งวัสมีแห่งความสว่างออกมาเป็นที่มองสภาพของจิตตามความเป็นจริงไม่ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรควรรักษาอะไรควรละทิ้งออกจากจิตไม่ควรใส่ใจสนใจเรื่องของผู้อื่นควรตั้งใจตรวจสำรวจดูจิตของเราเองว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงคิดว่าร่างกายนี้ยังเป็นของจิตหรือไม่ตามความเป็นจริงแล้วจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันเพียงแต่มาใสกันชั่วคราวเท่านั้นครับอารมณ์วางเฉยมีอยู่3อย่าง1วางเฉยแบบหยาบคืออารมณ์ปุถุชนที่เฉยๆไม่คิดดีไม่คิดชั่วซึ่งมีเป็นครั้งคราวเท่านั้น2วางเฉยแบบกลางมีในผู้ปฏิบัติสัมมาสมาธิภาวนามีความรู้ตัวมีความสงบของจิตวางอารมณ์จากความดีความชั่วสุขทุกข์ใดๆในโลกีวิสัยเฉยปล่อยมากขึ้น3ก็คือวางเฉยแบบละเอียดคืออารมณ์ของพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ซึ่งไม่มีอารมณ์สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วดีใจปนเสียใจวิตกกังวลฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดปรุงแต่งไปในอดีตปัจจุบันอนาคตมีความวางเฉยในร่างกายของท่านเองจะเจ็บปวดทรมานจิตท่านนิ่งอยู่เฉยอยู่ในจิตของท่านว่าจิตส่วนจิตกลายเป็นเพียงของสมมุติของชั่วคราวตายเมื่อไหร่ท่านก็พร้อมที่จะทิ้งรูปนามสังขารของดีนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนของดีนั้นอยู่ที่จิตของท่านทุกคนของไม่ดีอยู่ที่ร่างกายครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของจิตจิตมี3ชั้นตีโทเอกนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาว่าของเรื่องของจิตละกันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับ